วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมก็มายืนทีมงานอ่ะประมาณการก่อสร้างครับก็มีรถวิ่งร่วมเยอะอยู่เหมือนกันของแกนี่ตัวแบกจริงๆเลยนะเพชรกับตัวนี้นี่ตัวแบกของบริษัทเลยนะครับคันครับรอคิวอยู่น่าจะคิวสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะหรือว่าอีกสักเที่ยวประเดี๋ยวอีกประมาณ4โมงกว่าจะได้อีกเที่ยวนึงตรงนี้ฝนกำลังมานะโอ้สูบน้ำไม่ทันเลยเครื่องสูบใหญ่แล้วนะตอนนี้ยังไม่ทันอยู่ดีนะครับฝนมาเกือบทุกวันเลยตอนเย็นๆพอยังได้ตักอยู่ครับตอนนี้แกงานที่นะครับเนี่ยคำนวณได้อยู่นะครับเต็มอุ้มเลยนะครับสนใจงานโคมนะครับกับทีมงานสุไลมานการสร้างได้ครับทีมงานก็มาตรฐานเหมือนกันรถจัดพร้อมเพียงกันเลยนะครับทิ้งรายละเอียดในใต้คลิปนะครับในชื่อเฟซของลูกแกนะครับติดต่อสอบถามกับแกได้เลยกี้ก็ทำเกือบ3รอบได้เลยตอนนี้ผมนะกับแห้งคลุกคลีกันไปนี่เนินขึ้นก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยังพอได้อยู่ตอนนี้รถ
เลยครับยังแฉะๆนะครับโอ้ควันท่วมเหมือนกันหลังนี้ก็รถมีอาการโหลดตลอดเลยนะคันนี้ใช้งานจริงๆเลยนะโต๊ะเลยนะเละเลยยิ่งลึกน้ำก็ยิ่งเก็บของเยอะนะครับก็เลยต้องสู รถร่วมนะครับใช้เครื่องอายุสูงนะครับ6สูบ4สูบ4สูบจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะไม่ทันถ่ายโกเบเลยนะแต่ว่าจะถ่ายโกเบสักหน่อยจะเลิกงานไปก่อนแล้วนะน่าจะลงไม่ได้หรือเปล่าหน้างานโอเคนะครับ